来たのか。มากันด้วยหรือฉันกะว่าเก็บเจ้าพวกนี้อีกหน่อยก็จะกลับแล้วล่ะถ้าจะหาวัตถุดิบพวกเราจะช่วยด้วยนะเราไม่ได้เก็บคิดหรอกมันคือเห็ดฟองฟอดเห็ดฟองฟอดเหรอรสชาติไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเอาไปละลายน้ำก็จะกลายเป็นน้ำโซดาคุณว่าแปลว่ามันใช้ทำโคล่าได้หรือที่แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าถ้างั้นเราทุกคนมาช่วยกันหาเจ้าฟองนั่นกันเถอะซันจิเข้าร่วมกลุ่มแล้วอีนี่ไอที่อยู่ตรงนั้นไอที่อยู่ตรงนี้มันใช่ไหมน่ะหุบปากไปเลยไอหัวมอสอย่างแกนั่นเหรอจะหาเจอฮึทุกคนอยู่นี่เองเห็ดฟองฟอดดอกสุดท้ายเดี๋ยวเจอไอมอนี่ชุบมือเปิบนี่หว่าไอคิวพลึกเฮ้ยไม่ไหวเลยนะไอพวกนายนี่ฮิฮิทิ้งอะไรเอาไงต่อแล้วฉันทีเราใช้เจ้านี่ทำโคลาได้ทีนี้ก็เหลือแค่ถังสำหรับบรรจุฉันเคยเห็นถังที่บ้านของอาร์ดิโอนะขอยืมไปขอยืมกันเถอะงั้นกลับไปที่กระท่อมกันอาร์ดิโอขอถังหน่อยหมาแปลกฮะฉันไม่ว่าอะไรหรอกแต่จะเอาถังไปทำไมเหรอก็จะทำโคลาด้วยเห็ดฟองฟอดนั่นน่ะนี่น่ะฮ่าๆอย่างนี้เองตอนแรกฉันก็แทบไม่เชื่อหูตอนที่ได้ยินว่าเรือนี้ใช้โคล่าเป็นเชื้อเพลิงเอาเลยอยากใช้แค่ไหนก็เอาไปขอให้เจอร่างเพื่อนนายนะอื้อขอบคุณนะช่วยได้เยอะเลยรีบลงมือทำกันเถอะยูชิชิโกมิวะวัตตะเอาละเตรียมเสร็จเรียบร้อยขอคืนหนึ่งก็ได้โคล่าแล้วเอารอคืนหนึ่งก็ได้โคล่าแล้วรู้กันนานเลยสิทีนี้พวกเราก็ไปตามหาร่างนายได้แล้วนะยี่โฮดีใจจังผมรอจนเหงื่อแห้งแล้วโคล่าจะเสร็จตอนรุ่งสางยังมีเวลาอีกหน่อยถ้างั้นเราไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเช้ากันเถอะแล้วครับถ้างั้นผมจะรอเตรียมตัวเสร็จเมื่อไหร่มาเรียกผมด้วยนะครับเป็นไรเหรอบลูคผมรู้สึกว่าร่างของผมจะลอยขึ้นมาแล้วนะครับอย่างนั้นเหรอปกติก็ลอยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่สิครับหมายถึงร่างจริงของผมอ่ะร่างจริงลอยขึ้นมาแล้วอย่างนั้นเหรอรู้สถานที่ไหมบลูคแน่จะไปทางนี้ครับทางฝั่งชายทะเลสินะทุกคนช่วยไปชายทะเลกับผมได้ไหมครับไปชายทะเลกันเลยเอ๊ะผมว่ามันจะอยู่แถวๆนี้นะนี่เวลาอะไรกันเนี่ยรอบๆสันนี่มีน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหทุกคนดูนั่นสิครับตรงนั้นในคราบร่างกายของผมตอนนี้ก็คืนชีพได้แล้วถึงจะบอกแบบนั้นแต่ยังผมก็ยังเป็นกระดูกอยู่ดีแล้วนะดีใจด้วยนะลูกว่าแต่น้ำแข็งนี่มาจากไหนกันเนี่ยหลังจากจัดการรูปปั้นวายุที่โบราณสถานฝุ่นคลายเสร็จฉันเห็นพายุหมุนเกิดขึ้นหลายจุดแล้วก็หายไปตอนจัดการรูปปั้นอัศนีที่โบราณสถานอัศนีก็มีฟ้าผ่าลงมาสักพักเหมือนกันที่ฉันคิดก็คือเวลาจัดการรูปปั้นยักษ์สำเร็จพลังที่กักตุนอยู่ในโบราณสถานจะถูกปลดปล่อยออกมาก็เป็นได้น้ำแข็งนี่ก็เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะเราปราบรูปปั้นในโบราณสถานผลึกเยือกแข็งอาจอันตรายก็ได้อย่าไปจับล่ะฟังกันหน่อยเซ่ร่างกายกับผมที่แช่ไว้กับน้องแข็งถูกกินไปแล้วระวังให้ดีมันมาแล้วดูชาดา
ดับเบิลไอบนเพลงราชสีมรณะถอนพอยต์ปุ่มใหญ่เขาสเตทเอาร่างกายของลูกขึ้นมานะเฮ้ลูฟี่ลูฟี่อยู่แล้วอ่ะจริงด้วยเฮ้บลูบลูคนะลูฟี่อยู่ที่ไหนกันนี่มาแบบไม่มีปีไม่คุยเลยเจ้านี่อยู่ดีๆก็ตกลงมาอะไรไงลูฟี่พวกเรายังได้พลังคืนมาไม่ครบเลยนะอยู่เลยลบเจ้าไฟนั่นแล้วไปตามหาบุกกันชาสามดอกก่อน1080ประการเจ้านี่แข็งแกร่งจะแสดงให้เห็นพลังของพวกพ้องジャンブジャンブとあるはフレールスペクトムおーアンアーフィールスペクトムクソこいつ火力が桁違いだにプランコムロンスンジョンティアミティルしかもやったらかたいぞよっほ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 ผมจะสู้ด้วยคนครับลุกกับร่างเดิมแล้วเหรอครับขอไปเที่ยวรอจนผมรู้ได้ร่างกลับมาและฟื้นคืนชีพแล้วครับนี่ล่ะท่านนี้ก็ครบทุกคนแล้วท่านนี้ช่วยนับลุกในที่สุดก็ได้เวลาที่ผมจะได้ช่วยทุกคนแล้วพ่อผมเหงาสุดๆไปเลยนะครับที่ไม่ได้ออกไปคนไทยกับทุกคนน่ะさあ準備はよろしいですか。ソウルソニック。ソウルソニック。行かねえよ。みんな、いっぺんに行くぞ。肩慣らしといくか。
してやる。行くぞ。お、援軍はまっきさ。ゴムゴム。立ち。火炎武士。ピストル。無機。きっちり肩をつけるとするか。私にも海賊の意地がある。ไปด้วงอีเครุกะเล็งกุกเซนโนโรพาอสูนกลัวซะหน่อยみんな元気出すんだよほほもう気を抜かねえまだ戦えますみんな元気出すんだ。よ。โอ้โหมันใช้ซ้ำเลยเหรอต้องหิวไปลุกกลับบ้านเกิดไปแล้วนึกว่าเพิ่งมาแล้วก็จะแบบจะโชว์เทพที่ไหนได้หมัดปืนอาคีเด็ดโฮมันธาตุไฟเหมือนกันหรือเปล่าลดแรงน่าจะใช่手ごわいよねみんな気をつけてトレインタフルールフリップこれが。支援フルーデルフィニウム。これが。みんな元気出すんだ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。きっちり肩をつけるとするか。まずは飯だ。みんな元気出すんだ。ありがとう。あっち。ローンローン。これを。ありがとう。俺が。
行くか。鬼切れ。俺が。サンジ、これいただく。ありがとう。いけるか。ゴムゴムのピストル。きっちり肩をつけるとするか。トラッケリー。今がチャンスだ。腹減ったな。切りがいがありそうだ。トラッケリー。やる。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。手強いよね。みんな気をつけて。オチエンタフルクロトワマーのショック。ビビってなんかいねえぞ。โอ้มีฮิวหมูทั้งตีแล้วด้วยใช้100行くぞ、トロ。え、トロ。国鉄。うさ。こんにちは、タタさんです。何だ？これは一筋縄ではいかなそうね。トレインタフルールフリップ。怖くなんてねえぞ。ホームポイント。確保。強えな。ゴムゴムのピストル。ちょっと弱いかもよ。ちくしょう。しょうがない。やりますか。一刀流よし。シシソンソン。手強いよね。みんな気をつけて。やめたい。今行こう。行くわよ。俺ダメだ。熱いの苦手だ。待ってろよ。今助けるからな。これで初めて戦ったとき、あのとクソじじいや。勝ったか。なるな。ははは、元気なポークなはいね。あれが最後だな。早速リムのところに行こう。あれで入るんだ。そいつはお前たちに任せて。なんちゃんファイ、ให้น้าจัดการกันแล้วกัน。พอดีฉันมีธุระนิดหน่อย。そうか、わかった。なんだ？เข้าใจแล้วล่ะ。行くぞ、お前ら。ไปกันเถอะพวกนาย。実際ทำได้ดีจริงๆนะ。
ไม่รู้ว่ามันจะเป็นของตอบแทนได้หรือเปล่าแต่หลุมศพของพวกนายฉันจะเป็นคนสร้างให้เองกับมือเลยก็นึกอยู่ว่าใกล้ถึงเวลาที่นายจะติดต่อมาพอดีเลยสโมเกอร์แมลงโทรศัพท์นั่นนายเป็นคนขโมยไปเองหรอกเหรอก็มันสะดวกดีนี่นะแล้วมีธุระอะไรหรือมันจะการหลักรับสัญญาณอันตรายจากวาเฟิลได้อาดิโอฝีมือนายใช่ไหมเรือเคลื่อนตัวเร็วกำลังมุ่งหน้าไปที่วาเฟิลแล้วนะไม่มีปัญหาฉันอยากจะเรียกเรือรบให้รวมกันเยอะๆอยู่พอดีเรียกกันมาเยอะๆทีเดียวก็ช่วยประหยัดเวลาไปมากโขเลยอย่าบอกนะว่านายจะใช้ลมหายใจพระเจ้าใช่มั่นพลังถูกปลดแล้วแต่ครอบครองลมหายใจพระเจ้าได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละเจ้าบ้าแต่คนทำรู้เรื่องนี้เข้าจะกลายเป็นเป้าให้บัสเตอร์คอนะแกที่จะลดตัวเองไปเป็นอาชญากรจริงๆงั้นเหรอถ้าป่านนี้แล้วจะมาพูดอะไรถ้าเอากฎหมายที่รัฐบาลโลกสร้างขึ้นมาเทียบดูฉันน่ะน่าจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายจักรไปนานแล้วไม่ใช่เหรอเป็นเผ่าที่ถูกกดขี่โดนป้ายความผิดที่ไม่ได้ก่อทุกทรมานมาหลายร้อยปีใช่ว่าฉันจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมนายถึงโกรธแค้นรัฐบาลโลกแต่ลมหายใจพระเจ้ามันทำได้แค่ทำลายล้างเท่านั้นทำแบบนั้นไปก็ลบล้างชื่อที่เสื่อมเสียของเขาพวกนายไม่ได้อยู่ดีพวกนายงั้นอดิโอคุยกับนายต่อไปก็คงไม่ได้อะไรขอสายโปโรรักกับคู่หูที่อยู่กับนายตลอดหน่อยหมอนั่นไม่น่าจะหัวแข็งเท่านายก็ไม่รู้สินะเฮ้ยหมายความว่ายังไงอดิโอโอโรร็อกไม่อยู่อย่างนั้นเหรอเพื่อให้ดีนะสโมกะอย่าเข้ามาใกล้วาเฟิลอีกสักพักที่ฉันพูดก็เพื่อตัวนายเองเลยนะพนึกลมหายใจพระเจ้าคลายออกแล้วฟ้าเปิดออกแล้วสินะลงทหารเรือออกไปได้มาที่สุดที่จะทำได้ทำให้โบราณวัตถุนั่นหายไปก่อนที่โลกจะรู้ถ้าพวกลูฟี่ได้พลังทั้งหมดกลับคืนมาการประจนภัยก็จะจบลงถึงตอนนั้นเราต้องเล่าความจริงให้พวกลูฟี่ฟังและขอโทษต่อให้ทำเพื่ออาริโอแต่เราก็ทำให้ทุกคนและลูฟี่ต้องเจอเรื่องทุกข์ทนซ้ำแล้วซ้ำอีกรอบลูฟี่ยอมเรียกเราเป็นเพื่อนเราโกหกทุกคนต่อไปไม่ได้แล้วหรอแต่เธอกลัวจะเสียเพื่อนไปนี่นะแต่ถึงจะโดนเกลียดยังไงฉันก็ต้องบอกความจริงไม่อยากโกหกต่อไปเรื่อยๆมันจะแย่ไปมากกว่านี้เดสโรซาเหรอชื่อเพราะจังเลยนะประเทศนั้นก็เจอเรื่องลำบากอยู่เหมือนกันนะนะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วไปกันได้ทุกเมื่อเลยเอาละลุยกันเลยนะพวกนายริมเปลวเพลิงยักษ์ที่ลุกทั่วท้องทะเลถ้ามองจากบนท้องฟ้าคงเป็นวิวที่สุดยอดน่าดูเอาละมาเริ่มกันเลยไปเดรสโรซาสวัสดีคุณณัฐพงษ์พัฒน์คุณต้นเกมเมอร์ครับสวัสดีครับอดทนอีกหน่อยฉันก็ซุปเปอร์พยายามอยู่ได้ร่างของบรุษกลับมาทุกคนก็อยู่กันพร้อมหน้าไว้กลับจากเมโมเรียต้องฉลองด้วยเมนูพิเศษซะแล้ว
ดูจากความเกี่ยวข้องระหว่างโบราณสถานกับรูปปั้นก็พอจะบอกได้ว่าสมัยวาเฟิร์นยังเป็นเกาะแห่งท้องฟ้ามีการใช้พลังของรูปปั้นเพื่อวิจัยสภาพอากาศงานวิจัยที่เกิดจากพลังของรูปปั้นแล้วรูปปั้นถูกสร้างมาขึ้นด้วยวิธีไหนกันล่ะเตรียมกระสุนซอสพริกเผ็ดจี๊ดเผื่อไว้ยามขับขันด้วยดีกว่านี่ที่นี่คือห้วงมิติพิษสมองที่ทุกคนพูดถึงสินะครับสวยจังเลยนะเอาชนะรูปปั้นตัวที่4ได้แล้วการประจำครั้งนี้น่าจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเดสโลซาเหรอนี่ลูฟี่ถ้าจะไปประลองที่โคลอสเซียมคราวนี้ฉันขอลงแข่งด้วยนะท่านนี้ก็ครบคนแล้วนะลูฟี่สวัสดีคุณธงชัยด้วยนะครับบอกว่านานๆเจอกันทีใช่หายกันไปหมดเลยคิ้วถูกดูดเข้าไปพวกลูฟี่ได้พวกพ้องคนสุดท้ายกลับมารวมตัวกันจนครบทีหมวกฟางพวกเขาจัดการรูปปั้นเพลิงและเอาคิ้วทั้งหมดกลับคืนมาได้สำเร็จสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาต้องเผชิญคือประเทศแห่งความโกลาหลเศรษฐีจนสลัดแห่งความชั่วร้ายจะปั่นหัวพวกเขาบทต่อไปอาณาจักรแห่งความวุ่นวายการต่อสู้ที่เดรสโรซาผมอยากขอบคุณคุณมาตลอดขอบคุณครับบทที่8อาณาจักรแห่งความวุ่นวายการต่อสู้ที่เดรสโรซาเดรสโรซาเขตเมืองเดสโรซาตัวนาเตอร์โนเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยบ้านเมืองสภาพดูไม่ได้เลยที่คลุมอยู่บนท้องฟ้านั่นคืออะไรเหรอกรงนกเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอาณาจักรนี้เดสโรซาแปลว่าเราต้องสู้กับเจ้าพวกนั้นอีกแล้วสินะพวกนั้นเหรออันดับจากนี้มีผู้มีอิทธิพลคือดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องสู้กับพวกนั้นด้วยล่ะฉันซันจิคุงชอปเปอร์บรู๊คพวกเรา4คนได้ตัวออกไปกลางคันได้ยินว่าสู้กันดูเดือดหน้าดูแล้วตอนจบที่นี่เป็นยังไงเหรอตอนนั้นฉันอาจเจ้าโดฟลามิงโกกระเด็นนะสิงั้นก็เป็นอันตกลงเราไปจัดการโดฟลามิงโก้กันเถอะ Let's go ทำไมไม่มีแรงกันเลยเฮ้ยหมู่กลุ่มหมวกฟางรู้ซึ่งพลังของตนจากเหตุการณ์ที่มารีนฟอร์สพวกเขาต่างหาวิธีเพิ่มพลังให้กับตนแล้วกลับมารวมตัวกันอีกครั้งใน2ปีให้หลังระหว่างทางลูฟี่ได้กลายเป็นพันธมิตรกับโจรสลัดคาฟาไม่รู้และมาถึงอาณาจักรเลสโรซาที่ดองกี้โฮเต้โดฟามิงโก1ใน7เทพโจรสลัดปกครองอยู่รอถูกโดฟามิงโก้พาตัวไปลูฟี่ถึงต้องไปช่วยในระหว่างนั้นก็ล่วงรู้ถึงด้านมืดของประเทศนี้เข้าจึงตัดสินใจที่จะจัดการโดฟามิงโก้และในที่สุดพวกหมวกฟางก็เปิดโปงด้านมืดของอาณาจักรเลสโรซาให้ทั่วอาณาจักรได้รับรู้สำเร็จโดฟามิงโก้ที่โกรธแค้นก็ใช้ท่าพิเศษสร้างกรงนกเพื่อที่จะกลบฝังทุกอย่างมาที่สุดเป็นอุตสาห์เชื่อราชาโดฟามิงโก้ใจร้ายให้พวกเราถูกหลอกมาตลอดเรื่องแบบนั้นไม่จริงใช่ไหมเรื่องเมื่อ10ปีก่อนก็พวกนั้นก็เป็นคนบงการเหรอเนี่ยสร้างภาพให้ราชาที่รักสงบกลายเป็นสุดยอดตัวร้ายแล้วทำตัวเป็นวีรบุรุษด้วยการโค่นล้มราชาและยึดครองประเทศนี่เรื่องเมื่อกี้นะเหมือนกันเลยใช่ไหมล่ะกับสถานการณ์ที่อาราบัสซาตอนนั้นที่เดสโดซาเกิดขึ้นเรื่องคล้ายๆกันเจ้าบ้าโดฟลามิงโก้มันวางแผนไว้อย่างแยบยลตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วแต่ดูเหมือนหมอนั่นจะเผยตัวแล้วสิ
ถึงได้ใช้งานกรงนกนั่นหมายความว่ายังไงหมอนั่นตั้งใจทำลายทุกอย่างทิ้งโดยการฆ่าทุกคนบนเกาะก่อนที่ความจริงของประเทศนี้จะแพร่ขยายออกไปโปรดใจไม่ต้องห่วงพวกเราไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอกเบอร์อะไรกันครับรูปปั้นขนาดกับมือมานั่นน่ะมนุษย์ผู้รวมกันเข้ากับหินที่เมืองนี้เละเทะก็เป็นฝีมือไอ้นี่แหละจะไม่เป็นไรเหรอถ้าโดนของแบบนั้นจู่โจมคงเจ็บหนักแน่เลยไม่ต้องเป็นห่วงเท่าที่ดูตอนนี้ไอ้บ้านนั้นไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ถ้าพูดให้ถูกก็ไม่มีอะไรยืนยันว่ามันจะอยู่แบบนั้นไปตลอดหรอกนะจุดที่อยู่สูงขึ้นมาหน่อยตรงนั้นคืออะไรเหรอนั่นมันที่รับสูงของราชาพระราชวังเรสโรซาเคยตั้งอยู่บนนั้นแต่พระราชวังย้ายอยู่ที่อื่นแล้วมันเลยกลายเป็นที่รับสูงของราชาเก่าน่ะประชาชนแห่งเดนโดซ่ารวมถึงบรรดาแขกที่มาเยือนคงมีจำนวนไม่น้อยที่รู้ความจริงแล้วอยากจะฆ่าฉันฉันจึงเตรียมเกมไว้ให้เป็นเกมที่ให้ฆ่าคนคนให้ฉันคนนี้ยังไงล่ะฉันอยู่ที่พระราชวังไม่หนีหรือหลบซ่อนทั้งนั้นถ้าเอาชีวิตฉันได้แน่นอนเกมก็จะจบตรงนั้นแต่มีอีกหนึ่งวิธีที่จะจบเกมได้เหมือนกันนั่นคือถ้าคนที่ฉันจะเอ่ยชื่อต่อไปจากนี้ได้หมดทุกคนเจ้ามิงโก้พูดอะไรของมันเนี่ยลืมไปแล้วหรือไงดูพี่พวกเราโดนตั้งข้างหัวนะดูนั่นเจ้าพวกนั่นแหละคือเรานักโทษทหารแห่งเรสโรซาเพื่อประเทศเพื่อพวกพ้องเพื่อครอบครัวก็ไม่ต้องเกรงใจข้าพวกมันได้เลยทุกคนในประเทศนี้คือนักล่าข้าหัว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 ขอโทษนะทั้งที่คุณอยู่เคียงข้างมาตลอดแท้ๆแต่ฉันกลับไม่รู้ตัวไม่หรอกจะไม่รู้ตัวก็ไม่แปลกผู้คนจะสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับคนที่กลายเป็นของเล่นจะให้รู้ตัวไปจะให้รู้ตัวน่ะมันไปไม่ได้หรอกคนถูกทำให้กลายเป็นของเล่นเหรอความสามารถของชูก้าผู้บริหารของดองกี้โฮเต้แฟมิลี่ล่ะคนที่ถูกเป็นของเล่นตอนกลางวันจะใช้ชีวิตในฐานะของเล่นสร้างความสนุกให้ผู้คนตอนกลางคืนก็จะถูกใช้ให้ทำงานต่อที่ท่าเรือขนส่งสินค้าเพื่อธุรกิจใต้ดินโดยไม่ให้ใครรู้คนที่เอาชนะชูก้าได้ราบคาบทำให้ทุกคนกลับมาเป็นมนุษย์ดังเดิมก็คือฉันคนนี้ยังไงล่ะจริงเหรอสงสัยกันเหรอเรื่องเมื่อกี้น่ะเป็นเรื่องจริงหลักฐานก็คือการที่อุซบมีค่าหัวถึง500 ล้านสูงที่สุดในหมู่พวกเรายังไงล่ะอย่างนี้นี่เองที่เจงอุซบก็สุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยคำว่าที่จริงแล้วนี่มันเนี่ยประจุภัยมาด้วยกันขนาดนี้ไม่ต้องมีคำนั้นก็ได้มั้งนี่คือลิฟต์สำหรับขึ้นไปบนที่ระดับสูงของราชาเหรอไม่ขยับเลยแล้วกุญแจด้วยยุ่งยากจริงมีตราราชวงศ์สลักไว้คนในราชวงศ์อาจจะรู้อะไรก็ได้ราชวงศ์เหรอคนที่พวกเราพอจะคุยได้ก็ต้องรีเบคก้าสินะดูพี่เราไปคอร์สเซียไปหาดีเบคก้ากันเถอะโอเคนี่เดี๋ยวสิเรเบคก้าเป็นใครเหรอเป็นคนดีที่เลี้ยงข้าวกล่องฉันตั้ง3 กล่องเนี่ยเดี๋ยวนะพูดแบบนั้นใครจะไปเข้าใจล่ะดูพี่เรเบคก้าเป็นหลานของราชาองค์กรที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศเพราะแผนของโดนฟลามิงโกเธอโดนจับตัวไปเป็นกลาดิเอเตอร์ที่คอร์เซียมน่ะแถมตอนนี้ยังโดนล่าหัวเหมือนพวกเราด้วยแย่นะสิแล้วก็ต้องรีบไปสถานที่ที่เรียกว่าคอร์เซียมนั่นนี่บอกให้หยุดไง
ทหารเรือทหารอาวุโสคนธรรมดาเหรอไม่ใช่ร่างกายมันไปเองไม่ไหวฉันยืนตัวเองไม่ได้อย่าหมดนะว่าถูกควบคุมอยู่หยุดนั่นอย่ายิงบัดนี้สุดเลดี้ตกอยู่ในอันตรายลุกกันเถอะพวกเราเขายังชั่วได้ฝึกนายช่วยไว้หรือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขอบคุณมากเลยนะครับอะไรเล่าไม่ต้องขอบคุณหรอกที่สำคัญคือเลนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมแต่นี่มันเรื่องอะไรกันครับดูเหมือนคุณทหารเรือคนนี้จะไม่ได้ตั้งใจซะด้วยได้ของโดฟลามิงโก้สินะหมอนั่นควบคุมในเมืองอยู่ใช่แล้วไม่ใช่แค่คุณทหารเรือคนนี้แต่ยังมีอีกหลายคนเลยล่ะใช้ได้ควบคุมคนหมู่มากปลุกปั่นสถานการณ์ให้อันตรายและยังกดดันว่าถ้าอยากได้ความช่วยเหลือก็ให้ออกมาล่าหัวมีข้าวคนมีข้าวหัวนั่นแหละคือสิ่งที่โดฟลามิงโกเล็งไว้ไอ้บ้านั่นจะได้สุดเลยสมัติถ้าปล่อยแบบนี้เดเบก้าก็จะรีบไปหน่อยดีกว่าต้องไปถนนนั่นน่าจะถึงโคโลเซียมไปกันเถอะทุกคนบ้าจริงยังเป็นโคโลเซียมแต่ทหารแต่ทหารถนนฟังยับขนาดนี้ลงไปข้างล่างไม่ได้เลยถึงจะบอกว่าเพื่อไม่ให้คนมีข้าวหัวหนีไปได้ก็เถอะแต่พวกดังกี้โฮเต้แฟมิลี่เดินลอยหน้าลอยตากินเชียวนะบ้าที่สุดอุตส่าห์กลับเป็นมนุษย์ได้แล้วแท้ๆแต่ดันไปที่ที่ภรรยากับลูกสาวอยู่ไม่ได้ใหญ่โตจังเลยรีเบคก้าอยู่ข้างในนั่นใช่ไหมอาจจะนะอันนี้ดูเหมือนจะมีเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นมาเหมือนกันแท้แล้วก็ลองจบไปแล้วจริงๆสินะฉันเองก็เคยคิดอยากจะเข้าร่วมอยู่เหมือนกันการประลองเหรอจากที่เขาโดนเทียมนี่นะผู้ชนะจะได้ผลเมด้าของเอสเป็นรางวัลเอสที่ว่านี่มาถึงเอสคนนั้นเหรอพี่ชายของลูฟี่นะก็นะลูฟี่เลยใช้ชื่อปลอมว่าลูซี่ไปเข้าร่วมการประลองมันด้วยเนี่ยที่นี่ซาโบมาบอกว่าจะกินผลเมระเราเลยเปลี่ยนตัวกันกลางคันน่ะตอนที่ซาโบที่น่าจะตายไปแล้วมาปรากฏตัวฉันตกใจสุดไปเลยล่ะซาโบเหรอคนที่ชื่อของคนที่ฉันรู้จักอีกแล้วเขาเป็นใครเหรอแล้วสุดท้ายผลเมระเป็นยังไงดิมขอโทษนะแต่คงหยุดคุยแค่นี้ก่อนเราต้องรีบไปตามหาดิเมก้าน่ะจริงด้วยทางเข้าโคโลเซียมอยู่ตรงไหนเหรอทางเข้าเดินไปตามถนนนี่ก็น่าจะเจอไปกันเถอะ